เฮ้ยน้องไปไหนอ่ะพักยาพี่ไปเลยโอเคโอเคอุ้ยพี่ไวไปไหมพี่เนี่ยขับช้าหน่อยช้าหน่อยอุ้ยแถวนี้พี่ขับไวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสบายโอ้ยไวมากพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยรีบไปส่งรถรีบไปส่งรถไม่ได้พี่รู้ไหมว่าพี่ขับแบบนี้นะเขามีตัดแต้มใบขับขี่พี่นะพี่โอ้ยรู้สิตัดแต้มใบขี่รถบรรทุกรถไอ้โดยสารน่ะทำไมจะไม่รู้นี่ใช่ไหมพี่รู้ไหมการตัดแต้มเนี่ยเขาแบ่งเป็นข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่บังคับใช้กับรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่บังคับใช้กับรถบรรทุกรถโดยสารอย่าง10คะแนนเนี่ยถ้าพี่ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถหรือว่าพี่ทำกิริยาที่ไม่สุภาพแล้วจอดส่งผมเนี่ยไม่ตรงจุดเนี่ยพี่ก็โดนไปละ10คะแนนหรือว่าถ้าพี่เนี่ยปฏิเสธผู้โดยสารนะหรือว่าเสพของมึนเมาตอนขับรถเนี่ยพี่ก็โดนไปละอีก20คะแนนนะและถ้าพี่ขับรถประมาทหวาดเสียวแบบที่พี่ทำอยู่เนี่ยโอ๊ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยพี่โดนไปเลยนะ30คะแนนเอ้าแล้วยังไงโดนตัดคะแนนแล้วจะมีผลอะไรกับพี่ล่ะมีผลสิพี่ตอนนี้พี่มีอยู่100คะแนนนะถ้าพี่โดนตัดแต้มเนี่ยเหลือ0คะแนนเนี่ยพี่จะโดนพักใบขับขี่เนี่ย90วันเลยนะพี่แล้วถ้าพี่เนี่ยภายใน3ปีพี่โดนมากกว่า2ครั้งเนี่ยพี่โดน180วันเลยนะพี่แล้วถ้าพี่ขับเร็วแบบที่ขับอยู่ตอนนี้แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยพี่โดนรวดเดียวเลยเหลือ0คะแนนพี่เอ้ยเฮ้ยเอาหน้าน้องไม่มีใครเห็นกันแล้วหรอกยืนเดือนกันยืนเดือนนี่เรื่องนี้ต้องมีคนรู้ฉันจะแจ้งฉันจะแจ้งโทรศัพท์อยู่ไหน1584ฉันจะโทรศัพท์แจ้งใจเย็นน้องใจเย็นๆๆๆๆๆอืมโอ้ยพี่มีลูกเล็กมั้ยเนี่ยโอ้ย2คนกำลังกินเก่งเลยกำลังโตเนี่ยแล้วพี่ขับเร็วแบบเนี้ยพี่โดนพักใบขับขี่90วันเนี่ยพี่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อขนมให้ลูกเนี่ยพี่เออใช่ก็จริงนะแล้วพ่อแม่พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยจะ80แล้วเนี่ยแล้วพี่ไม่อยากกลับบ้านปีใหม่เนี่ยไปหาพ่อแม่หรอพี่ก็อยากกลับอยู่นะคิดถึงเหมือนกันไม่ได้กลับหลายปีแล้วเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัดแต้มนะพี่มันรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยของพี่ด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยแล้วพ่อแม่พี่จะอยู่ยังไงลูกพี่จะอยู่ยังไงอ่ะพี่ไม่อยากกลับไปหาเขาหรอก็จริงอ่ะผมเนี่ยก็อยากจะกลับไปหาคนที่รักในเทศกาลปีใหม่ด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยนะพี่ครับพี่รักตัวเองรักครอบครัวไหมรักสิพี่ก็อย่าลืมรักผู้โดยสารที่เขาไว้วางใจใช้บริการของพี่ด้วยเพราะทุกชีวิตเนี่ยมีค่าโอเครับทราบครับโอ้ยบอกแล้วนะเนี่ย